แชร์กันสนั่นลือกำนันนกเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเรื่องจริงหรือไม่รอพรรคก้าวไกลมาตอบจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญหนองท่าผาลูกน้องกำนันนกยิงสารวัตรแบงค์ก็เป็นเหตุการณ์ที่บานปลายไม่เพียงทำให้ผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2เกิดอาการเครียดจนต้องปลิดชีพตัวเองเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตำรวจยังมีการสืบสวนขยายผลไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์การรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆเพื่อตามล่าหาเบื้องลึกเบื้องหลังและความจริงที่เกิดขึ้นต่อมามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์พาดพิงถึงพรรคก้าวไกลโดยระบุว่าวายกำนันนกเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลจริงหรอคะหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อาจจะเป็นการโพสต์ปั่นกระแสต้องรอฟังจากทางพรรคก้าวไกลออกมาเปิดเผยอีกครั้งเพราะก่อนหน้านั้นนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ออกมาทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าตำรวจระดับบังคับบัญชาควรมีพฤติกรรมซูฮกแบบนี้กับคนเช่นนี้จริงหรือครับแล้วตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาได้ยังไงประชาชนที่ไหนจะกล้าพึ่งพาตำรวจเวลาถูกรังแกผบ.ตร.ควรพิจารณาย้ายและออกคำสั่งไปทั่วประเทศห้ามมิให้มีพฤติกรรมที่ทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของตำรวจเช่นนี้อีกต่อมาคุณวิโรจน์ได้เพิ่มเติมลงในคอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าวโดยบอกว่าจากแชทระหว่างประชาชนผู้ให้เบาะแสเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินกับพันตำรวจตรีศิวกรยืนยันว่าพันตำรวจตรีศิวกรเป็นตำรวจน้ำดีที่ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าจะถูกกดดันจากนายตำรวจระดับสูงก็ไม่เคยหวั่นไหวหวังว่าผบ.ตร.จะเร่งให้ความเป็นธรรมและล้างบางส่วยในพื้นที่ให้หมดไปพร้อมกับโชว์ภาพแชทที่สารวัตรแบงค์ได้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องของการจัดการส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก